ก้าวที่ก้าของคิงนะครับนั่นก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยเมื่อก่อนคิงเป็นผู้จัดการศูนย์รถยนต์นะครับแห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดประจวบเนี่ยเราก็ทำหน้าที่ในฝ่ายของบริหารงานแต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเราอยากท้าทายกว่านั้นก็เลยเปิดเว็บไซต์แล้วไปเจอว่าอาเป็ดเชิญยิ้มเนี่ยเขาเปิดรับสมัครตลกหน้าใหม่เราก็เลยตัดสินใจเข้ามาประกวดแล้วก็พอเราประกวดเนี่ยได้อยู่ในวงการสักพักหนึ่งทางรายการกิ๊กดูเนี่ยเขาก็ประกวดรับสมัครเงาเสียงเสกโลโซเราก็เลยลองคิดว่าเฮ้ยเราเคยร้องเล่นๆเนี่ยคนก็บอกว่าเหมือนมั่งไม่เหมือนมั่งแต่ว่าลองไปดูพอลองไปดูเท่านั้นแหละครับประกวดแล้วเกิดวันนั้นพี่เสกโลโซเนี่ยเลือกเราให้เป็นแชมป์เงาเสียงและตั้งแต่วันนั้นแหละครับก็เลยทำให้เป็นคิงนภัสทุกวันนี้ครับ